การหายตัวไปอันเป็นปริศนาเครื่องบินหายวับไปในอากาศเรือหายไปในทะเลเฮ้นั้นฟังดูเหมือนวันหยุดพักร้อนครั้งสุดท้ายของฉันเลยขณะที่เรากำลังพยายามค้นหาปริศนาลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมอีกแห่งหนึ่งก็บังเกิดใช่เลยทุกคนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีคู่หูร่วมก่ออาชญากรรมด้วยแล้วที่นั่นกว้างใหญ่ยิ่งกว่าที่คุณคาดคิดและที่เจ๋งคือมันเย็นสุดๆเลยด้วยนี่ฉันใบให้แล้วนะสามเหลี่ยมนี้ตั้งอยู่ทางเหนือที่ทุกสิ่งเป็นน้ำแข็งและถ้าคุณยังตามไม่ทันฉันหมายถึงอลาสก้านั่นเองและที่นั่นเป็นต้นเหตุการหายตัวไปของเครื่องบินหลายพันลำเรือหรือแม้กระทั่งคนก็ตามเสมือนแดนป่าเถื่อนที่หลอกล่อให้คนเข้าหาด้วยความสวยงามและก็ไม่มีใครได้กลับออกมาตอนนี้มีทฤษฎีจำนวนมากเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนที่หายไปบางคนบอกว่าอลาสก้าตั้งอยู่ในจุดสามเหลี่ยมมรณะบางคนบอกว่ามีสัตว์ประหลาดลี้ลับอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของสิ่งต่างๆและบางคนยังพูดถึง UFO ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่อง UFO แต่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่สุดซึ่งที่จริงแล้วไม่อาจหาคำอธิบายได้คือทำไมถึงไม่ค่อยมีใครเคยได้ยินชื่อสามเหลี่ยมอลาสก้ามาก่อนดังนั้นไปค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ขนาดมหึมาที่ซับซ้อนยิ่งกว่าคู่แข่งนี้กันอีกนิดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นชื่อสั้นๆของสามเหลี่ยมที่ว่าซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณไปและตัวคุณก็หายไปด้วยก่อนอื่นเลยมาเริ่มกันที่ที่ตั้งของสามเหลี่ยมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในรัฐเริ่มจากทางตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับยาคูแทสและจูโนจากนั้นตรงขึ้นเหนือตลอดแนวไปจนใกล้ภูมิภาคภูเขาแบรโรและไปจบลงที่ใกล้เมืองแองโคเรชพื้นที่ลึกลับในสามเหลี่ยมนี้คือสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านสภาพอากาศที่สุดขั้วซึ่งจนถึงทุกวันนี้โดยทั่วไปแล้วยังไม่มีใครเคยไปสำรวจที่นั่นคือป่าขนาดใหญ่มหึมาที่เกือบไม่มีใครเคยรู้เลยว่าจะเดินทางไปถึงที่นั่นได้อย่างไรเช่นเดียวกับยอดเขาที่ไม่มีใครเคยไปถึงไม่มีใครนั่นคือใครก็ตามเขาต้องรู้วิธีเดินทางในนั้นแน่ทั้งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนพื้นที่นั้นเพื่อสำรวจปริศนาลี้ลับของสามเหลี่ยมและคนท้องถิ่นหายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกปีจำนวนคนที่หายไปก็เป็นส่วนที่น่าตื่นตะลึงที่สุดตั้งแต่ปี1988มากกว่า 16,000 คนหายสาบสูญที่ไปเยือนสามเหลี่ยมนั่นดูเหมือนจะหายวับไปในอากาศและยังไม่จบเท่านั้นเพื่อเพิ่มความลี้ลับที่นั่นยังมีเครื่องบินจำนวนมากที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยหรือแม้แต่ตกโดยไม่มีคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งปริศนาที่ห้อมล้อมสามเหลี่ยมอลาสก้าก็ดึงดูดโลกแห่งความบันเทิงและมีละครโทรทัศน์ที่สร้างในชื่อสัตว์ประหลาดแห่งอลาสก้าละครนี้มีคนกลุ่มหนึ่งจำนวน6คนเดินทางผจญภัยเพื่อหาว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าและพื้นที่สามเหลี่ยมที่ยังไม่มีใครสำรวจซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนหายตัวไปก่อนที่ละครจะถ่ายทำคนจำนวนมากสงสัยว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายและไม่อาจระบุชนิดได้อาศัยอยู่ในป่าแห่งอลาสก้าดังนั้นการผจญภัยในละครจึงเริ่มต้นในการสำรวจพื้นที่เพื่อพยายามระบุที่อยู่ของสัตว์ประหลาดนั่นพวกเขาต้องค้นหาเบาะแสด้วยการสัมภาษณ์คนท้องที่แต่โชคไม่ดีที่การสืบสอบของพวกเขาไม่พบอะไรเลยและละครก็ถูกยกเลิกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงช่วงหนึ่งผู้คนก็เริ่มเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดในนิยายซึ่งต่างออกไปซึ่งเป็นต้นเหตุของการหายสาบสูญใช่บิ๊กฟุตไงล่ะสามเหลี่ยมอลาสก้านั้นครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 200,000 ตารางไมล์และในเมื่อส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สภาพสุดขั้วและป่าขนาดใหญ่ผู้คนจึงเชื่อว่านี่เป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับตัวบิ๊กฟุตอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคนจำนวนมากอ้างว่าพวกเขาเห็นบิ๊กฟุตทั่วทั้งรัฐกระทั่งในแคนาดาก็ตามบางรายงานถึงกับกล่าวว่าพวกเขาเห็นสัตว์ประหลาดนั้นว่ายอยู่ในทะเลสาบฉันว่าคงว่ายท่ากบละมั้งเพื่อทำให้อะไรแย่กว่าเดิมชาวบ้านบางคนถึงกับย้ายถิ่นฐานเพราะกลัวที่จะต้องปะทะกับบิ๊กฟุตท่าแชทแทมหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าพอดล็อกเป็นหนึ่งในนั้นในตอนต้นทศวรรษ 1,900 การหายตัวไปที่เป็นปริศนาอย่างยิ่งนำไปสู่ผลลัพธ์อันไม่น่าพิสมัยด้วยการที่คนทั้งหมู่บ้านย้ายหนีไปเพราะกลัวตายคนท้องถิ่นในหมู่บ้านเล็กๆบนคาบสมุทรเคนายถูกโน้มน้าวว่ามีซัสควอชขนาดใหญ่หรืออีกชื่อก็คือบิ๊กฟุตซ่อนอยู่ในป่าดังนั้นพวกเขาต้องหาที่ใหม่และปลอดภัยกว่านี้อยู่อาศัยเอาล่ะนี่ก็คือปัญหาอีกอย่างพูดกันโดยทั่วไปแล้วมีคนพูดถึงบิ๊กฟุตในฐานะสิ่งมีชีวิตที่รักสงบอย่างมากและเกือบจะถึงขั้นเป็นมิตรซึ่งชอบอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและถ้าบิ๊กฟุตเป็นอย่างที่ผู้คนในอลาสก้าบอกจริงๆเขาก็คงต้องรับผิดชอบต่อการหายสาบสูญเหล่านี้แต่แน่ล่ะนั่นยังไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวขณะที่เราแต่พูดถึงเรื่องสัตว์ประหลาดในนิยายอีกทฤษฎีหนึ่งอ้างว่ามนุษย์นาคอยู่เบื้องหลังการหายสาบสูญในสามเหลี่ยมอลาสก้าโดยอ้างว่ามนุษย์นาคมีความเกี่ยวพันกับชาวทลินกิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมื่อราว 11,000 ปีที่แล้ว
ตามตำนานมีสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างมนุษย์กับนาคและสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้ดูคล้ายมนุษย์ได้สิ่งที่คนบอกว่ามนุษย์นาคพวกนี้ทำก็คือเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์หรือเด็กและแกล้งทำเป็นตกอยู่ในอันตรายในทะเลสาบจากนั้นคนที่ผ่านมาเห็นคนที่ดูเหมือนจะช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ในน้ำก็จะตรงเข้าไปช่วยและถูกจับตัวแน่นอนเรื่องนี้เป็นแค่ตำนานแต่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการอธิบายปริศนาลี้ลับที่คนจำนวนมากหายไปในพื้นที่อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งลืมที่บอกไปว่ามีคนเห็น UFO เช่นกันในปี1986มีเครื่องบินจากไอร์แลนด์มาที่แองโคเรจและพบกับ UFO ไม่ใช่แค่1และ2แต่ถึง3ลำและนักบินก็ไม่ได้แค่เห็นแวบๆตามที่พวกเขาบอกและหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวในตอนนั้น UFO บินตามเครื่องบินไปไกลถึง400ไมล์จนกระทั่งเขาเข้าไปในสามเหลี่ยมอลาสก้าลองนึกถึงความกลัวของนักบินที่ถูกห้อมล้อมด้วย UFO ที่บินอย่างบ้าคลั่งไกลจนเห็นยานพวกนั้นด้วยตาตนเองสิแม้แต่เครื่องควบคุมสัญจรทางอากาศก็ยังสามารถตรวจจับ UFO ลึกลับบนเรดาร์ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ5ไมล์จากเครื่องบินได้นักบินได้รับอนุญาตให้ขับเครื่องบินในเพดานบินที่ต่ำลงตั้งแต่ UFO ดูเหมือนจะมาประจันหน้า UFO หายไปใน32นาทีหลังจากเข้าไปในพื้นที่สามเหลี่ยมแต่จากที่นักบินกล่าววัตถุบินได้นั้นมีขนาดใหญ่และสามารถหยุดรวมถึงเร่งความเร็วขึ้นได้เร็วมากเป็นอะไรที่เครื่องบินไม่สามารถทำได้แต่ UFO พวกนั้นหายไปไหนล่ะบางทีอาจติดอยู่ในสามเหลี่ยมมรณะจากบางมุมมองคนจำนวนมากเชื่อว่าสามเหลี่ยมนั้นตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแรงสูงเป็นพิเศษซึ่งยังทำงานและมีความผิดปกติเหมือนอย่างสามเหลี่ยมเบลมิวดาหรือแม้แต่ทะเลปีศาจในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ตามทฤษฎีผู้คนเชื่อว่าสถานที่ลี้ลับอื่นๆที่มีประวัติว่าเกิดเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้นี้ตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมตัวอย่างเช่นพีระมิดแห่งกิซาเกาะอีสเตอร์วัดแห่งบาเบกแต่นั่นเป็นคนละเรื่องแล้วแล้วเขตสามเหลี่ยมมรณะเหล่านี้ทำอะไรที่เป็นเหตุให้ผู้คนหายตัวไปหรือไม่พื้นที่สามเหลี่ยมดังกล่าวส่งผลให้ร่างกายมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาที่ต่างออกไปยกตัวอย่างคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเห็นภาพหลอนและเกิดความสับสนในเมื่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบัติในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเข็มทิศผลก็คือทำให้คนหลงทางได้ง่ายๆอีกทฤษฎีหนึ่งคือสามเหลี่ยมมรณะเหล่านั้นยังทำหน้าที่ในฐานะประตูสู่มิติอื่นบางทีอาจเหมือนอะไรที่เราเห็นในละครทีวีฮิตๆและเพราะมันเปิดและปิดในสถานที่ที่แตกต่างกันจึงไม่มีใครหาทางออกมาได้แต่นั่นดูไม่น่าเชื่อเอาเสียเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะชวนให้รู้สึกว่าประหลาดและน่าสนใจคำอธิบายที่พอจะฟังขึ้นและเป็นเหตุเป็นผลที่สุดก็คือความสุดขั้วต่างๆของอลาสก้าทั้งรัฐอลาสก้าเต็มไปด้วยภูเขาที่เป็นอันตรายดอกไม้พิษสัตว์ป่าดุร้ายและเป็นภัยและอย่าลืมเรื่องสภาพอากาศที่ไร้ความปราณีไม่ต้องพูดถึงภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอีก130ลูกคุณจะเห็นว่าอลาสก้างดงามมากพอๆกับความอันตรายของมันดังนั้นไม่ใช่แค่ยากสำหรับการจะขึ้นไปปีนเขาแต่คุณยังไม่รู้จริงๆด้วยซ้ำว่าจะเจอกับอะไรการเอาชีวิตรอดนานกว่าหลายๆสัปดาห์ในสภาพสุดขั้วแบบอลาสก้านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้และก็ไม่อาจระบุที่อยู่ของผู้คนที่หลงทางได้เลยอย่าเพิ่งลืมเมื่อตอนที่คริสโตเฟอร์แมคเคนเดรสออกเดินทางผจญภัยในอลาสก้าใหญ่ในปี1992และพบเพียงสภาพภูมิอากาศอันสุดขั้วดอกไม้มีพิษและสัตว์ป่าดุร้ายทีมช่วยเหลือในอลาสก้าพบว่ายากมากที่จะระบุตำแหน่งของคนเพราะสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วและแนวเทือกเขาชั้นหินแข็งแต่คำถามคือทำไมการหายสาบสูญทั้งหมดถึงเกิดขึ้นในบริเวณสามเหลี่ยมตามรายงานล่าสุดอลาสก้ามีจำนวนคนหายสูงเป็น2เท่าของอัตราเฉลี่ยในประเทศและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือข้อเท็จจริงที่ว่ามีจำนวนคนที่หายไปและไม่เคยพบตัวอีกเลยมากที่สุดจากสถิติล่าสุดในทุกๆ 1,000 คนจะมี1คนหายไปในอลาสก้านั่นถือเป็นจำนวนมากทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนหันไปสนใจสามเหลี่ยมอลาสก้าก็คือการหายไปของเครื่องบินหนึ่งเมื่อเกือบ50ปีก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมของปี1972เมื่อเครื่องบินที่มีนักการเมือง2คนโดยสารหายวับไปในอากาศเครื่องบินหายไปจากเรดาร์เมื่อบินจากแองโคเรจไปยังจูโนและไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยทีมกู้ภัยค้นหาทั้งผู้โดยสารที่หายตัวไปและเครื่องบินนานกว่า40วันโดยไม่พบร่องรอยใดๆทั้งสิ้น
นอกจากผู้คนที่หายไปนับพันคนทุกปีสามเหลี่ยมอลาสก้ายังกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวและดูเหมือนจะไม่ทำให้นักท่องเที่ยวประเภทขาลุยช่างอยากรู้อยากเห็นกังวลเลยฉันเดาว่าทุกคนคงอยากรู้ความจริงเบื้องหลังสามเหลี่ยมอลาสก้าและทฤษฎีในปัจจุบันที่ดูน่าสงสัยเคลือบแคลงบางทีวันหนึ่งพวกเขาอาจได้คำตอบสิ่งที่พวกคุณเชื่อกันซ่อนตัวอยู่ในสามเหลี่ยมและเป็นต้นเหตุทำให้ผู้คนหายตัวไปหรือเปล่าคุณเชื่อว่าเป็นแค่เรื่องตามธรรมชาติหรือเป็นเพราะอย่างอื่นเล่าให้ฉันฟังบ้างในช่องคอมเมนต์หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปกินมื้อเที่ยงกับมนุษย์นาคเรามีวิดีโอดีๆมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ติดตามให้คุณเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามือก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใส